ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันชีเฮิร์บนะคะวันนี้อยากแปลงสีฟันที่มันเป็นแปลงไฟฟ้านะเสียนะเดี๋ยวต้องไปซื้อแปลงใหม่มานะคะเพราะว่าใช้กับชีเฮิร์บแล้วใช้ดีมากคุณผู้ชมนะคะใช้แค่นิดเดียวกลิ่นปากหายฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นและที่สำคัญนะคะใครที่ชอบดื่มชากาแฟตัวนี้ช่วยได้นะคะทำให้คราบพลักต่างๆคราบชากาแฟมันหลุดออกไปทำให้เหลือแต่ฟันเนี่ยที่มันสะอาดสดใสมากยิ่งขึ้นวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าซื้อ5หลอดนะฮะราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624นะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับนะคะมาที่ข่าวบันเทิงค่ะไปดูมิสแกนปทุมธานีบ้างดีกว่าทำไมคะช็อตเด็ดพี่เลี้ยงฟาดมงแน่นอนนะฮะงานนี้ครับตกลงประกวดนางงามหรือประกวดพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงขึ้นไปโชว์หน่อยนะฮะช่วงนี้มิสแกนปทุมธานีเป็นช่วงออดิชั่นนางงามครับก็มีนางงามหลายคนก็มาชิงไหวพริบปฏิภาณกันน่าดูเลยว่าใครดีใครเด่นใครรสใครปังนะฮะเช่นน้องคนหนึ่งนี่นะฮะชื่อน้องอามี่เนี่ยนะครับแต่ดูน้องเนี่ยยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่พี่เลี้ยงน้องสินะฮะชาวเน็ตบอกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเต็มที่กว่านางงามอีกนะฮะ เดี๋ยวไปดูคลิปก็ได้ดูซิว่าเต็มที่เต็มเหนียวขนาดไหนจ้าพี่ใหญ่น้องอัมแนะนำแบบชื่อตัวเองแล้วบอกมิสแกรนด์ปทุมธานีแบบให้ฮอนี้แตกไปเลยอ่ะสวยนะแบบให้คนรู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนปทุมธานีสวัสดีค่ะอัมมี่นวทรกุญชรทรัพย์มิสแกรนด์ปทุมธานีขอเชิญพี่เลี้ยงหน่อยครับพี่เลี้ยงหน่อยครับพี่เลี้ยงเตรียมท่าซิกเนเจอร์วอล์กไว้ยังไงฮะเตรียมไว้แล้วค่ะไว้ดูวันที่เตรียมไว้แล้วค่ะไว้ดูวันที่28วันไฟนอลนะคะรับรองว่าเด็ดแซ่บแน่นอนค่ะขอเดินให้ดูหน่อยไหมครับมันเป็นรองเท้าแก้วก็ได้ครับเพราะว่ากระโปรงไม่เห็นนะเอาเดินซ้ายขวาด้วยนะฮะมีหลายคอมเมนต์นะนี่อ่านหลายไปด้วยว่าน้องอัมสวยมากสวยมากน่าสวยมากแต่อาจจะดูเหนื่อยไปนิดนึงเราจะแก้ไขน้องเขายังไงให้แฟนนางงามรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงจัดการเองค่ะหนูก็จะอัดเอ็มร้อยให้น้องนะคะน้องจะได้มีพลังค่ะและหนูจะปรับบุคลิกในที่ผู้ชมทางบ้านติมาในคณะกรรมการไปปรับปรุงในรอบหน้าค่ะรับรองรอบหน้าหนูไม่ง่วงไม่นอนแน่นอนค่ะนี่นะฮะบอกน้องดูเหนื่อยๆไปนะพี่เอ็นเลยถามว่าเดี๋ยวจะมีวิธีจัดการน้องยังไงก็บอกว่าเดี๋ยวจะอ่าน M150 ไปเลยนะให้ดีดขึ้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวอ่านของชาวเน็ตก่อนละกันนะครับพูดชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าเอ็นดูนะฮะหนวดของพี่เลี้ยงมากนะฮะไม่เห็นยังเป็นลุกนะบอกว่าเอ็นดูพี่เลี้ยงนะเป็นกำลังใจให้นะอัด M100 ให้น้องเยอะๆเลยนี่คือรอบห้องดำพี่เลี้ยงชัดๆถ้าแต่เป็นผู้ชายกูนึกว่าลุกแล้วเนี่ยองว่าหน้าเหมือนคนทำไมพูดดีกว่านะฮะหน้าเหมือนอีกคนหนึ่งที่ดังเหมือนกันนะใครอ่ะไม่เขาเป็นทนายที่ชื่อธราไม่เอาพูดถึงเขาฟ้องไม่เอาไม่พูดอ้าวตาต่อแล้วถามทำไมก็กูจะไปรู้แล้วมึงจะไปเกี่ยวกับทนายเอาพอดีพูดแล้วจบแล้วก็น้องสวยค่ะแต่อาจจะแบบว่าออดิชั่นต้องยอมรับนะคะออดิชั่นบางทีมันก็ต้องแต่งหน้าทำผมแต่เช้าเด็กมันก็ยังไม่มีแรงเด็กมันเหนื่อยง่วงใช่ไหมเด็กมันง่วงแล้วก็น้องเข้ามาในลุคสวยเขาก็เลยยังทำตัวไม่ถูกว่ามันจะต้องขายขำด้วยนะคะดีค่ะที่มีพี่เลี้ยงคนนี้เข้ามาช่วยนะคะก็ถือว่ามาช่วยลูกสาวไว้เพราะว่าน้องเขาสวยนะคะผิวพรรณดีหน้าตาสวยใช่นะคะพี่เลี้ยงก็โอ้โหอีกขึ้นมาก็ขโมยซีนนางงามเลยนะคะอ้าวก็พี่เอสให้เดินนะก็พี่เดินพี่เอสบอกโชว์สิซิกเนเจอร์วอล์กอ่ะเป็นกูจะตีลังกาเลยกูมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้นางงามตีเดี๋ยวไม่ก็จะให้พี่เลี้ยงโชว์โชว์เลยเพราะเขารู้ว่าพี่เลี้ยงเป็นใครเขาอยากจะดูไงนะคะจริงๆสัมภาษณ์พี่เลี้ยงด้วยก็ดีนะคะพี่เลี้ยงก็จะมันกระทิงแดงใช่ไหมเอ็มร้อยอ๋อเอ็มร้อยใช่ไหมเอ็มร้อยห้าสิบใช่ไหมอัดไปเลยอัดให้เต็มน้องให้เยอะๆไปเลยน้องจะได้ดีดขึ้นอัดสักสามขวดกินไปเลยเพราะว่ามิสแกนมันต้องเมาแมวนิดนึงนะลูกมันต้องเมาแมวอัดสัก3ขวดแต่คนก็บอกว่าน้องเนี่ยน้องอามี่เนี่ยสวยแต่ว่าอาจจะดูว่าต้องดีกว่านี้หน่อยไม่หรอกมันขนาดต้องแนะนำว่าปทุมธานีเห็นใจนางงามค่ะเพราะว่าเราทำมาก่อนเรารู้ค่ะบางทีมันตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้า
บางทีของไม่พร้อมหานู่นหานี่กว่าจะแต่งหน้าทำผมเสร็จแต่งกัน 2-3 ชั่วโมงแล้วทำไมพี่เลี้ยงไม่เห็นเหนื่อยเลยฮะพี่เลี้ยงไม่เห็นเหนื่อยพี่เลี้ยงเหนื่อยไม่ได้ห้ามเหนื่อยเนี่ยไงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงห้ามเหนื่อยพี่เลี้ยงเหมือนนอนมาเต็มอิ่มอ่ะพี่เลี้ยงห้ามเหนื่อยตื่นก่อนนอนทีหลังพี่เลี้ยงจำไม่เลยครับตื่นก่อนนอนทีหลังแล้วไม่มีสิทธิ์เหนื่อยเห็นพี่เลี้ยงนางงามทุกคนสู้ตายหมดนอนนิดเดียวนอนชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ต้องตื่นมาส่งเด็กกันต่อแต่นางงามเขาก็พอเสร็จธุระแต่นางงามก็เหนื่อยนะคะไม่ใช่เขาไม่เหนื่อยเขาก็เหนื่อยครับเหนื่อยด้วยเครียดด้วยเพราะว่าเขาต้องประกวดพี่เลี้ยงก็ทั้งเหนื่อยทั้งเครียดแล้วก็นอนน้อยด้วยก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะดูแล้วจะเป็นใหญ่เป็นโตอยู่2 อย่างนะคะพี่เลี้ยงคนนี้ไม่ความหวานก็ความดันนะคะนะคะดูแลสุขภาพทั้ง2คนด้วยนะลูกนะมิสแกนปทุมใช่ไหมยังไม่จบนะจ๊ะเราไปดูอีกสาวคนหนึ่งเป็นสาวน้อยรุยแกนปทุมครับกับน้องโซเฟียครับอายุบอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะช่วงดิชั่นของแกรนปทุมก็มีน้องชื่อว่าน้องโซเฟียเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งที่เป็นแฟนนางงามต่างเชียร์เธอมากเพราะว่าเป็นรองแกรนพะเยาด้วยแต่ไม่ใช่ปัญหาเมื่อได้เห็นเธอตอบคำถามกรรมการนะครับมีคลิปไปดูด้วยดูซิว่าการตอบคำถามเนี่ยจะจับใจขนาดไหนเอาไปดูกันจ้าคิดว่าตัวเองเด็กเกินไปไหมครับที่จะสู้กับมิสแกรนจังหวัดอื่นI think it doesn't really matter with the age, but it matters more with your determination. If you're enough to do it, if you are the one, and if you can do it. I think age is just a number. As you can see now that the young generation are standing up and speaking about the political problems and the social problems in Thailand. So I think I'm not young, and I think I can be Miss Grant. ฟ้าใส่แปรลูกฟ้าใส่ต้องแปรอยู่แล้วฟ้าใส่แปรลูกก็ดีค่ะคนนั้นหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามาจากเป็นลูกครึ่งอะไรไทยเยอรมันไทยเยอรมันใช่ไหมมาจากพะเยาไงสวยนะรองแกนพะเยาสวยสวยอยู่เฮ้ยปทุมมีแต่คนสวยมาสมัครนะดีจังก็ไม่ได้หายแล้วอ่ะมันก็ต้องรวมแล้วไหมล่ะเฮ้ยเอาคนเดียวเนาะเออก็ต้องเป็นแบบตัวหินหินจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มารวมรวมกันรองนั้นรองนี้ไงเออก็สนุกนะก็คนสวยมาเยอะเชียวกรรมการก็สนุกกันแหละถามกันมันเลยล่ะมีตัวเลือกเยอะแต่ก็ต้องคัดเหลือแค่คนเดียวแต่น้องคนเมื่อกี้แพ้พี่เลี้ยงคนแรกนะแพ้หรอแพ้พี่เลี้ยงของอาร์มี่หรอถูกต้องอ๋อหรอเพราะพี่เลี้ยงอาร์มี่มีหนวดอ๋อโซเฟียไม่มีหนวดไม่มีหนวดนะครับประเด็นนี้นะครับพอแกรนปทุมตอนนี้เป็นไวรัลใน TikTok น่าดูเนี่ยนะคุณแม่นะตอนนี้พีดีเดือดครับฟ้าสายโดนแซะครับไร้งานจนต้องมาช่วยงานผู้จัดการนะฮะงานนี้นะครับก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งมีการโพสต์แบบนี้ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นกันหน่อยบอกว่าเห็นน้องฟ้าใสวันนี้แล้วก็ปลงเนาะนะงานน้อยจะต้องมาช่วยงานผู้จัดการแล้วก็หันไปมองแอนนาอแมนดาเขามีงานทุกวันก็นะทำตัวเองแท้ๆนะฮะเอองานนี้นะครับแต่ฟ้าใสเขาช่วยพี่เอสตั้งแต่พี่เอสยังไม่ได้เป็น PD นี่ครับงงแล้วไม่ต้องงงเขามาทำปทุมธานีเขามาตั้งแต่วันแรกแล้ววันที่ประกวดแกนปีที่แล้วเขาก็มาครับพี่เอสได้แกนปทุมธานีเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะต้องมาช่วยเต็มที่พี่เต๋อเจอที่เขางานสตาร์ปาร์ตี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องมาช่วยพี่เอสช่วยกันทำแกนปทุมธานีแล้วฟ้าใสเขาก็มีลิขสิทธิ์ในมือของเขาด้วย1 อันที่จะต้องส่งไปประกวดที่แคนาดาใช่เออแล้วไม่มีงานอีกหรอเนี่ยบางทีเราไปติเขาบางทีเราก็ต้องดูข้อมูลด้วยนะลูกนะไม่ใช่ไปติเขามั่วๆเขาบอกแล้วว่าเขาจะต้องมาช่วยพี่เอสแล้วก็ตัวเขามีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะต้องส่งไปแคนาดาด้วยแล้วไม่มีงานตรงไหนอ่ะครับงานนี้ครับแค่นั้นแหละพี่เอสอนุสิทธิ์เองครับพี่ดีแกปทุมถึงกันต้องของขึ้นครับโดยมาตอบกันเลยทีเดียวนะฮะบอกว่าเนี่ยหนูช่วยบอกชื่อนางงามคุณที่มีงานเยอะหน่อยสิงานอะไรช่วยโพสต์ให้ดูหน่อยนะครับฟ้าใสต้องไปงานของสปอนเซอร์ปทุมธานีทุกงานเพราะสปอนเซอร์ทุกคนซื้อฟ้าใสด้วยจ้าเราขายเป็นแพ็คสปอนเซอร์ครับถ้ามีฟ้าใสจะราคา1ไม่มีฟ้าใสก็อีกราคา1แต่ลูกค้าทุกคนรวมอกรวมใจซื้อฟ้าใสกันหมดนะฮะเป็นดาราเซเลบเขาไม่มาจัดโปรดักต์สินค้าง่ายๆไม่ได้หรอกนะครับทุกอย่างของดารามันมีคุณมีมูลค่าไม่มีผู้จัดการดาราคนไหนโง่ให้ดาราไปจับโปรดักต์ฟรีๆง่ายๆโดยไม่ได้ตังค์หรอกครับแพทนอกจากผู้จัดการคนนั้นโกงดาราเท่านั้นเพราะจับสินค้าเท่ากับได้ตังค์เท่านั้นจ้านะฮะเออในงานนี้เอ้ยนี่น้องคนนี้ไงที่อมให้แม่ดูวันนั้นน่ะเชอรี่อ๋อเชอรี่เออเชอรี่ไงนะฮะก็ฟ้าใสมางานปทุมเท่ากับได้ตังค์จากสปอนเซอร์ทุกตัวพี่เอ็ดย้ำนะฮะส่วนแฟนงานบางคนบางส่วนก็ตามหาชื่อคนที่ไปโพสแบบนั้นบอกว่าคาดว่าน่าจะเอาทัวร์ไปลงอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
เขาซื้อเพราะว่ามันมีชื่อฟ้าใสค่ะแล้วการทำงานแกนปทุมมันก็คืองานงานหนึ่ง มันทำแล้วได้เงินเพราะว่าการมานั่งจัดเนี่ยมันจะต้องได้เงินมันจะต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนก่อนเวลาไปเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่ามีฟ้าใสเป็นคณะกรรมการขึ้นมอบรางวัลคนพอบอกฟ้าใสประวินสุดาคนรู้ก็ต้องรู้จักคนรู้จักฟ้าใสมาแกลนก่อนที่พี่เอสจะได้แกลนปทุมนะคะครับมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยกับพี่เอสสองคนเพราะพี่เต๋าเจอแล้วก็เขาก็บอกพี่เต๋าในงานสตาร์ปาร์ตี้ว่าเดี๋ยวเขาต้องไปช่วยพี่เอสทำแกลนปทุมครับแล้วก็เขาก็ตัวเขาเองเขาก็มีลิขสิทธิ์ที่จะต้องส่งนางงามไปประกวดเมืองนอกที่แคนาดาของเขาด้วยบางทีเราก็ต้องข้อมูลเราต้องแน่นนิดนึงนะลูกนะไม่ว่าเขาอย่างเงี้ยเขาก็สวนกลับมาแล้วมันก็จะได้กลายเป็นว่าเราไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงของแกนปทุมในช่วงหน้าว่าการของแกนสระบุรีนะฮะบุรีเขาว่าชื่อว่าแม่หมอเกมนะฮะคือใครคะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าไงค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะครับใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะนะคะกินเปล่าจะหายไปเลยนะคะแล้วฟันก็จะขาวสดใสด้วยเช่นเดียวกันกับจีเฮิร์บวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรหลักร้อยเลยนะครับ1 หลอด 120 กรัมใช้ได้นาน2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230 บาทนะครับแต่วันนี้นะครับซื้อ5 หลอดราคาพิเศษเหลือเป็นแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยนะครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แอปสุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ